เอาล่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทฤษฎีกันไปแล้วนะครับต่อไปก็เรามาเริ่มทำแลบกันนะครับแต่ว่าก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าแลบนะครับก็คือให้พยายามทำเองก่อนนะครับทำเองก่อนแล้วก็ทำให้เต็มความสามารถก่อนแล้วค่อยมาดูวิดีโอเฉลยนี้นะครับเพราะว่าดูเฉลยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเฉลยไปทำตามไปไม่ได้ความรู้นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือในโปรเจกต์ที่3นะครับเราสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือเป็นแลบ3นะครับสามก็ตั้งชื่อว่าแลบ03นะครับพอตั้งชื่อว่าแลบ03เสร็จปุ๊บนะครับข้อแรกเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้สร้างคลาส people นะครับที่จะใช้เป็นต้นแบบของ object father and mother ต่อไปในข้อต่อไปตามไดแกรมนี้นะครับโดยที่จะต้องมี constructor 2ตัวตามข้อ1ข้อ2อ่ะโอเคเราลงมือสร้างครับเขาบอกว่าให้สร้างคลาส people นะครับก็สร้างคลาส people ขึ้นมานะครับสร้างคลาส people ปุ๊บนะครับมี attribute กี่ตัว attribute มี3ตัวใช่ไหมครับเป็นเครื่องหมายบวกก็คือ public นะครับ public string name นะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับ public นะครับ public เป็นชาแล้วก็ gender แสดงว่าคล้ายๆข้อ lab คราวที่แล้วนะครับ gender นะครับชาเสร็จแล้วก็มี private ครับเพราะเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับ private workplace นะครับเป็น string นะครับ workplace ก็คือสถานที่ทำงานนะครับ workplace ก็คือสถานที่ทำงาน gender ก็คือเพศนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าต้องมี constructor นะครับก็คือ people นะครับที่มี constructor 2ตัวคือ name กับ gender ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า name มันเป็น string นะครับส่วน gender นะครับมันเป็นชาฉะนั้นเราก็ใส่เป็นแบบนี้นะครับ gender นะครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดนี่เราได้ constructor ตัวแรกครับ constructor ที่2ครับ peoplemี name นะครับก็เป็น string name ครับแล้วก็ชา gender นะครับพยายามเขียนให้เหมือนกับของอาจารย์ตัวปงตัวแปรอะไรต่างๆนะเขียนให้เหมือนตามของอาจารย์นะครับจะได้เข้าใจในคอนเซปต์ของมันนะครับเดี๋ยวเพิ่งพลิกแพลงนะครับทีนี้ก็ได้2ตัวแล้วครับมีconstructor 2ตัวนะครับตัวที่3ครับบอกว่าให้เป็น public นะครับเป็น public view public นะครับชื่อว่า string เพราะว่ามันมี return type เป็น string นะครับเราเลยต้องให้เป็น return เป็น string นะครับแล้วก็ get workplace นะครับก็พิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กตามของอาจารย์นะครับจะได้เข้าใจตรงกันโอเคตามนี้เสร็จแล้วมันตี error ขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับทีนี้เราไปดูก่อนว่าในข้อที่1เดี๋ยวมันเออร์ตรงนี้มันบอกว่ามันไม่ได้มี return อันนี้ง่ายๆครับแก้ตรงนี้ก่อน return บอกว่า get workplace get workplace ก็คือการคืนค่า workplace ออกไปฉะนั้นก็เราก็คืนค่า workplace ออกไปครับ this จุด workplace นะครับอันนี้ง่ายๆแก้ง่ายๆได้ละนะครับต่อไปนะครับบอกว่าใน constructor เนี่ยให้กำหนดค่าให้กับ attribute ให้สมบูรณ์ก็คือกำหนดค่าธรรมดาครับก็เรารับค่าเป็น name ใช่ไหมครับรับค่าเป็น name แล้วก็ thisจุด name ครับเท่ากับ name ที่รับเข้ามาอีกตัวหนึ่งครับ this จุด gender ครับเท่ากับ gender ที่รับเข้ามาพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับทีนี้ตัวที่2ครับเขาบอกว่าถ้าเขียน constructor แบบนี้นะครับเขียนตามที่เราสร้างมานี่แหละแล้วก็ให้เรียกใช้ this ด้วยเรียกใช้ this จำได้ไหม this คืออะไร this คือ constructor ของตัวเองใช่ไหมครับเรามี constructor อยู่2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้ฉะนั้นเราจะใช้ this นะครับใช้ this แล้วก็ใส่ค่า name แล้วก็ใส่ค่า gender เข้าไปนะครับใส่ gender เข้าไปแบบนี้แล้วก็ตัวต่อมาก็คือ workplace นะครับก็คือ this จุด workplace เท่ากับ workplace ที่รับเข้ามาฉะนั้นตัวนี้นะครับเนี่ย constructor ตัวเนี้ยนะครับconstructor ตัวที่2พอทำงานปุ๊บมันจะเรียก constructor ตัวแรกจะโดดขึ้นไปทำงานข้างบนก่อนแล้วพอมันทำงานข้างบนเสร็จปุ๊บนะครับทำบรรทัดนี้ทำบรรทัดนี้เสร็จแล้วค่อยมา add workplace เข้าไปนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อ1นะครับเป็นข้อ1นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อข้อ2กันเลยนะครับข้อ2ครับเขาบอกว่าจาก class people ตัวเดิมนะครับก็คือเราสมมติว่าโอเคเราจะมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับก็มีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็ต่อมาลูกพ่อแม่ก็จะมีลูก1คนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรามาสร้างคลาสนะครับโดยที่เราจะต้องสร้างคลาส children นะครับสร้างคลาส children ขึ้นมาแล้ว children เนี้ยสืบทอดมาจาก people นะครับสมมติว่าเป็นเด็กคนหนึ่งเนาะเป็นเด็กคนหนึ่ง
มีไดอะแกรมให้แล้วครับทีนี้เราแค่เขียนตามไดอะแกรมทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวเราจะสร้างคลาสยังไงเพิ่มอีกตัวหนึ่งในตั้งแต่ที่เราเขียนมาเราจะแยกไฟล์ใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์ทดลองดูนะครับอาจารย์จะบอกว่าโอเคเราไม่แยกนะครับเราไม่แยกไฟล์อาจารย์จะอยู่ในคลาสเดียวกันเลยนะครับจะอยู่ในไฟล์เดียวกันในไฟล์นี้นะครับในไฟล์นี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าคลาส children นะครับ children children คือคลาสตามชื่อคลาสตัวนี้ครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าคลาส children นี้จะสืบทอดมาจาก people นะครับคลาส children สืบทอดมาจาก people สืบทอดใช้คำสั่ง extend ครับสืบทอดมาจาก people ก็ใส่คำว่า people เข้ามาแบบนี้ครับนี่คือการสืบทอดนะครับนี่บรรทัดข้อ 2.1 นะครับ 2.1 โดยที่พอสืบทอดมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าใน children จะต้องมี attribute ตามนี้ตามตัวเลยครับเครื่องหมายลบเป็น private ถูกไหมครับเป็น private แล้วชนิดข้อมูลเป็นอะไรครับเป็น people ก็คือเด็กคนเนี้ยจะต้องมีพ่อนะครับพ่อเนี่ยมีชนิดข้อมูลเป็น people นะครับจังก็ใส่ father อย่างนี้ครับนี่คือ object นะครับเด็กคนเนี้ยมีพ่อนะครับพ่อก็เป็นคนเป็น father นะครับในทำนองเดียวกันครับเด็กคนนี้ก็มีแม่ครับ people นะครับเป็น mother ก็คือเป็น mother ก็คือแม่นะครับอันนี้คือแม่จากนั้นเด็กคนเนี้ยก็จะมีโรงเรียนเพราะว่าเด็กต้องไปโรงเรียนถูกไหมครับก็จะเป็น string school เด็กก็จะมีโรงเรียนมี attribute 3ตัวครบแล้วครับแต่ว่ามันยังแดงอยู่เลยมันยังแดงอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราสืบทอดนะครับเราสืบทอด children มาจาก people เนี่ย people มันมี constructor 2ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ใน children มันไม่มี constructor อะไรเลยนะครับเราก็ต้องมาเขียน constructor ให้มันนะครับขอ enter ลงมาหน่อยนะครับเราเขียน constructor นะครับก็คือ children นะครับจะใส่อย่างนี้เลย children ปุ๊บแล้วก็ข้างในจะมี name gender father mother โอเคมี4ตัวนะครับ name ก็เป็น string ทำไมเราสามารถเดี๋ยวดูก่อนนะครับ string นะครับแล้วก็ gender ใช่ไหมครับ gender ก็จะเป็นชาถูกไหมครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าต้องเป็นชาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับ gender นะครับแล้วก็พ่อ father เป็นพ่อมีชนิดข้อมูลเป็นอะไรครับเป็น people นะครับเป็นคนนะครับพ่อเนี่ยมีชนิดข้อมูลเป็นคน father นะครับส่วนแม่ก็เป็นคนเหมือนกันครับ people โอเคอันนี้ก็คือมีพ่อนะครับมีชื่อนะครับเด็กคนนี้ถ้าสร้างออบเจกต์ก็จะมีชื่อมีเพศมีพ่อแล้วก็มีแม่นะครับแล้วก็ในโค้ดจะเขียนอะไรบ้างนะครับเราก็แน่นอนอยู่แล้วครับเราจะต้องเขียนโค้ดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะอาจารย์ขอเอาคอนสตรัคเตอร์อีกตัวหนึ่งก่อนแล้วกันก็ copy มานะครับคอนสตรัคเตอร์ตัวที่2เนี่ยจะมี5พารามิเตอร์มีสคูลเข้ามาด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่สคูลเข้ามาตรงนี้ครับหลัง gender เป็น string school โอเคอาจจะยาวหน่อยนะอาจจะยาวล้นๆหน่อยนะครับล้นๆหน่อยอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์ enter ลงมาข้างล่างก็น่าจะได้นะครับประมาณนี้ตอนนี้เราได้แล้วครับเรามี constructor 2ตัวนะครับมีพ่อมีแม่มีเด็กนะครับ2คนทีนี้เราจะเขียนยังไงให้มันสมบูรณ์นะครับเขียน constructor ไงให้มันสมบูรณ์ constructor มันจะต้องเขียนยังไงบ้างครับในกรณีที่ตัวนี้นะครับดูตัวล่างก่อนนะครับ children เนี่ยถ้าเราเขียนก็คือเราต้องใส่ชื่อใส่เพศใช่ไหมครับใส่โรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องทำการเรียกคอนสตรัคเตอร์นะครับเอาตัวนี้ก่อนโทษทีครับตัวนี้ครับเรามีชื่อมาใช่ไหมเราใส่ this นะครับ this.name นะครับเท่ากับตัวแปร name ที่เราใส่เข้ามาถูกไหมครับแล้วก็ this.gender นะครับก็คือเอาค่า gender ที่เราใส่เข้ามานะครับนี้ gender นะครับแล้วก็ this จุด father ก็คือพ่อของเด็กคนนี้ก็ใส่ค่า father เข้าไปที่เรารับเข้ามา this จุด mother นะครับเท่ากับ mother ที่เรารับเข้ามาเป็นแบบนี้ครับแต่ยังไงก็ตามพอใส่อย่างเงี้ยก็ยังตี error อยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทีนี้สมมติว่าถ้าเป็นในคอนสตรัคเตอร์ตัวที่2นะครับคอนสตรัคเตอร์ที่2เนี่ยมันก็มี name มี gender มี father มี mother เหมือนกันแล้วก็แถม school เข้ามาเราจะ copy ตัวเนี้ยมาวางถ้าเป็นคนที่ยังไม่ค่อยรู้คอนเซ็ปต์ก็จะ copy ตัวนี้มาวางแล้วก็แถม school มาอีกตัวหนึ่ง this นะครับ this จุด school เท่ากับ school ที่รับเข้ามาแบบนี้
พอเขียนแบบนี้ปุ๊บนะครับมันเกิดความซ้ําซ้อนเห็นไหมครับมันเกิดความซ้ําซ้อนของโปรแกรมนี่มันเหมือนกันเป๊ะเลยฉะนั้นพอเกิดความซ้ําซ้อนเราจะไม่เขียนครับเราจะไม่เขียนตรงนี้มันไม่ดีมันไม่ดีเราก็จะไม่เขียนแล้วเราแทนความซ้ําซ้อนนี้ได้ยังไงครับเราแทนความซ้ําซ้อนนี้ได้โดยใช้คําสั่ง dist ครับ name ตามทันไหม gender นะครับแล้วก็ father นะครับแล้วก็ mother ปึ๊บอย่างนี้ครับเขียนเป็นแบบนี้เนี่ยบรรทัดนี้นะครับจะแทนบรรทัดทั้ง4ตัวนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะลบ4ตัวนี้ออกเห็นไหมสั้นลงมันลดความซ้ำซ้อนมันสั้นลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวเนี้ยมันก็ยังเออร์เรอร์อยู่ทำไมมันตีเออร์เรอร์อยู่เพราะว่ามันเป็นclass children ตัวนี้นะครับมันสืบทอดมาจาก people เราจำได้ไหมเมื่อไหร่เราสืบทอดมาตัว constructor ของมันอะจะถูกเสียบด้วย super อย่างเงี้ยเสมอนะครับ super แบบเนี้ยเสมอมันจะมี super มาเสียบตรงนี้แต่พอถึง super ปุ๊บคำถามคือมันมาเสียบตรงเนี้ยมันไปหา super ที่เป็นวงเล็บเปิดปิดมันอยู่ตรงไหนครับ super ที่เป็นวงเล็บเปิดปิดไม่มีนะครับไม่มีฉะนั้นมันจะมีแค่ซูเปอร์ที่มี2พารามิเตอร์กับ3พารามิเตอร์ฉะนั้นเราจะต้องใส่พารามิเตอร์ให้มันถูกนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนดีเด็กเนี่ยไม่มีที่ทำงานใช่ไหมครับเราก็จะใช้แค่2พารามิเตอร์ตัวนี้ก็พอฉะนั้นเราก็ใช้ name กับ gender ฉะนั้นเราจะเรียกซูเปอร์โดยใช้ name กับ gender นะครับกับ gender เสร็จปุ๊บมันก็ไม่ติด error แล้วแต่ว่าname กับ gender นะครับมันจะเทียบเท่ากับตรงนี้ทำไมต้องเทียบเท่ากับตรงนี้อาจารย์จะขอcopy บรรทัดล่างลงมาก่อนนะครับไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์ลองดูตรงนี้นะสมมุติว่าเราไม่มีบรรทัดนี้ครับสมมติเราคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ครับคอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้นะครับสมมุติเราสร้าง object ลองดูนะถ้าเราสร้าง object children นะครับโดยใส่ parameter เข้ามาเอากี่ตัวดีใส่5ตัวเลยใส่1 2 3 4 5มันจะมาทำที่คอนสตรักเตอร์ตัวนี้ถูกไหมครับทำที่คอนสตรักเตอร์ตัวนี้เนี่ย name จะถูกส่งมาตรงนี้ gender ส่งมานี้ father มาตรงนี้ mother มาตรงนี้มันอยู่ในเมธอด this นะครับ this ก็จะกระโดดขึ้นไปทำงานในคอนสตรักเตอร์ตัวข้างบนมี name มาแล้วมี gender มี father มี mother นะครับแล้วมันจะเอา name ตัวนี้นะครับ name ตัวเนี้ยส่งต่อขึ้นไปที่ข้างบนอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันสืบทอดมาไงฉะนั้น name ที่ส่งมานะครับชื่อของเด็กเนี่ยจะถูกเก็บไว้ใน attribute ที่ชื่อว่า dist.name นี่เพราะว่าเด็กเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยไม่มี dist.name แต่เด็กอ่ะเป็นคนเป็น people เหมือนกันมี name แล้วฉะนั้นถึงจุดเนี้ยเด็กถึงจะมีชื่อแล้วต่อมา gender นะครับก็จะส่งขึ้นไปข้างบนแล้วเอา gender ไปใส่ใน attribute gender ฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะมีเพศฉะนั้น2บรรทัดนี้ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีก็ลบทิ้งไปฉะนั้นเวลาเขียนโค้ดก็จะได้ประมาณนี้นะครับว่าเด็กคนนี้นะครับถ้าเราสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาของ children นะครับก็จะมีชื่อมีเพศโดยใช้ constructor ที่เป็น super นะครับมันก็จะส่งขึ้นไปอยู่ข้างบนส่วนพ่อกับแม่เนี่ยเด็กคนนี้มีพ่อมีแม่ก็เอาใส่เข้าไปพ่อกับแม่นะครับแล้วก็ถ้าเด็กคนนี้มีโรงเรียนก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปฉะนั้นนี่คือข้อ1ข้อ2นะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะงงๆมันเด้งไปยังไงมันกระโดดไปยังไงไล่ดีๆนะครับสมมุติเราไล่จากตรงนี้นะครับกระโดดมาที่ this this กระโดดขึ้นไปที่ตรงนี้ครับมาเข้าที่ super super กระโดดขึ้นไปข้างบนตรงนี้ครับทำงาน super จนเสร็จแล้วกลับมาทำ this บรรทัดนี้บรรทัดนี้ทำ this ตรงนี้บรรทัดนี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยมาทำ school ลองดูนะครับพยายามไล่ว่ามันเด้งขึ้นเด้งลงยังไงนี่คือข้อ1กับข้อ2นะครับมันไม่ต้องคอมไพล์โปรแกรมครับขอแค่ไม่ต้องมีสีแดงเออร์เรอร์อะไรทั้งสิ้นตามนี้นะครับลองดูนะครับทำความเข้าใจดู